ก่อนอื่นเลยผมชอบการถ่ายมีมากเลยอ่ะมันเหมือนการมานั่งคุยนั่งพูดกันนะมันเหมือนทุกคนมานั่งแบบเอารามที่อยู่ในหัวออกมาพ่นใส่กันนะอารมณ์เหมือนแบบพูดความในใจพูดความรู้สึกของตัวเองอ่ะอันนี้ผมว่าแม่งโคตรเฟี้ยวและบีทโคตรดีนะครับแล้วก็โฟทุกคนคือแบบโอ้ my god คือแบบแม่งดีที่สุดดีมากๆโคตรชอบจริงๆเดือดเฮ้ยโยสวัสดีครับผมบอสครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Big Boss Official ครับวันนี้ผมจะมา reaction เพลง Dreaming นะครับของ K Aglet นะครับเพลงนี้มีเพื่อนๆขอเข้ามานะครับแล้วก็พร้อมกับคอมเมนต์มาด้วยว่าแบบเพลงนี้เดือดพี่ reaction หน่อยพี่แบบเพลงนี้แบบโคตรเดือดก็วันนี้จัดให้นะครับเพลงนี้ฟีดกับเซนยามนะครับไซยาไนท์นะครับ Number 9นะครับปัตยาไมแม็กเลอร์แล้วก็นักเก่งรีเพจนะครับรายชื่อที่ผมเอ่ยไปก็เคยผ่านหูผ่านตาผมมาบ้างแล้วนะครับยิ่งแบบเป็นนักเก่งเนี่ยผมว่าเพลงนี้เดือดแน่ๆผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังคลิปนะครับฝากเพื่อนๆนะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับฝากเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยเนาะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยครับตึงตะตึงยอมเพราะว่าในเวลาที่ตัวกูย่ำแย่โอเคช่างแม่งกูยังตกอยู่ในภวังค์และจมกับรักแรกในโลกที่ขับแคบทางยังอีกไกลต้องบันทึกกันต่อไปเขียนมันลงเครื่องในใจสิ่งที่กูนั้นได้ผ่านปล่อยตัวกับไมค์กูไม่สนใครต่อใครเพราะคำเจ็บจากข้างในมันยังคงจะไม่สางแต่ยังไงต้องผ่านมันไปถึงแม้ในวันนี้พวกเราจะห่างกันไกลมึงไม่รู้กันหรอกว่ากูต้องผ่านอะไรกี่คนที่อยู่ขึ้นไปกูไม่ได้ผ่านบันไดไม่รู้ว่ารักกับรักของกูมันต่างยังไงหรือว่าอ่านยังไงให้มึงเข้าใจกันไปเพื่อในเมื่อสิ่งที่กูเชื่อมึงไม่สนเหี้ยหรือหาอะไรบอกกับตัวเองว่ากูต้องนอนในปากของกูเองยังคงท่องก่อนเพราะว่าความฝันที่กูมีมันเป็นเพียงทฤษฎีที่กูบอกว่าให้ต้องลองกูไม่ต้องการอะไรอีกมีแค่ตัวกูกับบีทเพียงแค่นี้อยู่ในห้องนอนกูไม่ต้องวิ่งกูไม่ต้องวอนมึงเป็นใครและทำไมพวกกูต้องยอมร่างกายมันเหนื่อยมันล้ากันกว่าจะเดินตามทางกูแลกเวลาไปครึ่งชีวิตก็ยังไม่เจอรางวัลกูใช้เวลากับเพลงกับงานเพื่อเดินตามฝันแต่สุดท้ายก็ได้คำตอบว่าทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างรอก็สลัดจะดีนะเส้นยาวทุกอย่างเจอไหนใช่แล้วกูพร้อมทุกท้อแค่เอ็นตัวมาพอดีพี่แกบอกว่าอย่าพึ่งน้องมึงยังไม่พี่และเพื่อนพองชีวิตจะเป็นยังไงมันก็เป็นไปแต่ว่าอย่าพึ่งร้องนะกูปัดน้ำตาที่ไหลอยู่กูทบทวนตัวเองว่าตัวกูเองนั้นทำอะไรอยู่แล้วกูจะสู้ไม่แกล้งกูที่กูอยู่ทุกวันนี้กูต้องพบกับแม่อยู่ตอนนี้กูยังเดินตามฝันส่วนตัวกูเดินมาจากวังหลังวันก่อนมันก็คืออดีตเราเรียนรู้เพื่อเติบโตวันหลังเราหวังว่าสักวันเราก็คงจะไปถึงฝันแต่พอบางสิ่งมันขวางสิ่งที่ติดอยู่มันยังติดยังฝังแต่พวกกูยังคงเชื่ออยู่เชื่ออยู่พวกยังมั่นใจว่ากูเลือกถูกเลือกถูกอยู่ในเส้นทางนี้กูมั่นใจว่าพวกกูเลือกถูกเลือกสุดท้ายเลือกสุดท้ายพวกกูจะลุยแบบว่าเลือกสุดท้ายเสียเพื่อนเสียพร้อมเสียเฮียอะไรมากมายผ่านเรื่องหลายๆแล้วกูต้องเสียเฮียอะไรอีกไหมตอนนี้กูตัดความบันเทิงออกก้าวเดินโดยไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันทางตันหรือว่าเจอหมอกและทุกเสียงที่กูได้ฟังกูไม่กล้าที่จะพนันกูไม่คุ้มว่าเป็นพลังหรือว่าคำหลอกต่อให้ลำพังมันกำลังบอกจงอย่าถอดใจบอกให้กูทำต่อแค่แสงวันนั้นมันบอกมันแปลกจอกความตายไม่ใช่คำตอบเพราะเวลานั้นมันไวเป็นประหลอดสูญเสียใครไปใครจะตอบต้องเดินอีกใกล้การตัดสินใจที่จะต้องเสียใจไปตลอดกูแค่ต้องทำเหมือนวันก่อนทำในสิ่งที่ใจกูมันบอกถ้ามีคนมากแม้แต่ขาดคนข้างกายสุดท้ายก่อนตายใครจะกอดจะเดินตามทางกูแลกเวลาไปครึ่งชีวิตก็ยังไม่เจอรางวัลกูใช้เวลากับเพลงกับงานร้องก็ได้แล้วก็ดีคนนี้แต่สุดท้ายก็ได้คำตอบว่าทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างหวังทั้งทั้งที่ยอมเสียไปทุกอย่างทั้งทั้งที่ยอมเสียคนที่รักมาด้วยใจและกูยังเชื่อถึงมือจะจมกับกูไม่แคร์กูไม่สนและมึงยังกูจะเป็นเพื่อนฝันที่มึงฝันไว้ว่ากูมันยังคงจะตามทางใน
ในเส้นทางที่พวกเราเลือกแม้ว่าหนทางมันจะไกลสักแค่ไหนไม่ว่าใจกูจะวันแต่กูยังเคลื่อนเบื่อหรือยังเพื่อนสิ่งที่เราเลือกมาแต่ยังเนิ่นยังเป็นศรัทธาที่เรายังเลื่อมบางที่มันอาจที่กำลังเริ่มเสื้อที่มึงขาดเลยกำลังเปื้อนกูเอาไปป่าให้มึงเองเพื่อนฝันเรามันยังไปอีกไกลเพื่อนไม่รู้มึงลืมไปหรือยังเพื่อนลืมหรือยังเพื่อนพอเวลาชีวิตกูแม่งเริ่มลดลงไปทุกวันในขณะที่ผ่านลารอบตัวแม่งเพิ่มขึ้นสิ่งที่เคยได้คิดไว้ว่าสักวันมันจะได้ทำทุกวันนี้ห่างกันไปทุกวันจนมาทำตัวแล้วเริ่มอึ้งมือที่มองไม่เห็นและปากท้องมันเริ่มยื่นคอยมาฉุดมาลังเราลงไปข้างในแล้วลอกขึ้นกว่าจะรู้ตัวอีกทีนั้นแม่งก็สายเพราะต้องทำงานมาตั้งแต่บ่ายกว่าจะได้นอนบางทีตะวันแม่งเพิ่มขึ้นเพราะชีวิตนั้นแม่งไม่อีซี่บางคนทำฝันจนมีแต่ว่าบางคนแม่งมีหนี้มึงก็รู้แม่งยิ่งกว่าซีรีส์อุดมกันบางคนแม่งขายแต่กับบางคนนั้นแม่งยอมพีชีพแต่ว่ากูไม่ยอมแค่นี้ไม่พอและกูไม่รอว่าโชคชะตาจะดีไม่ดีและกูไม่วางกูลงมือทำให้มากับน้องมากันจะซ่ออะไรมาขวางวันใดของกูกูจะไม่ยอมซ่อนมันให้ก่อนแล้วก็เอาตีนบี้ I don't give a fuck I don't give a fuck พวกมึงนะแม่งคนที่จะ get out of my way I don't give a fuck I don't give a fuck พวกกูละทำกันเพราะเราไม่ใช่แค่ตามเทรนด์คิดคำสาปมาฟิปกันยับส่งต่อความเชื่อของฝันในพวกมึง listen up เสกเข้าไปให้พินที่ขับและออกไปสู้ต้องอย่าไปยอมถึงมันจะแย่แต่ว่ากูเชื่อในวันข้างหน้ามันจะต้องดีถ้ามึงยังเชื่อและที่สำคัญฝันมึงต้องดีไฟมึงต้องมีถึงว่าอะไรพยายามมาดับพยายามมาตีมึงต้องอย่าดับจะไว้มันว่ากับตัวเองมึงต้องซื่อสัตย์อย่าอื้อล่ะแต่กับคนอื่นมึงต้องอย่าปื้อสัตย์รับสกิลตลอดและกูไม่ยอมหรอกให้ความซื่อจับเล็งให้มันแม่นก่อนฟันจะได้มีวืดอ่ะขึ้นจัดกูจะพูดถล่มให้มันกระหน่ำซะยิ่งกว่าคลื่นสาดขึ้นหาดเวลาของกูมันอย่าเพิ่งทึ่งล่ะกว่าจะเดินตามทางกูแลกเวลาไปครึ่งชีวิตก็ยังไม่เจอรางวัลกูใช้เวลากับเพลงกับงานเพื่อเดินตามฝันแต่สุดท้ายก็ได้คำตอบว่าทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างหวังทั้งที่ยอมเสียไปทุกอย่างทั้งที่ยอมเสียคนที่รักเพื่อนเดี๋ยวเราไปรีแคปกันครับเรามาเริ่มรีแคปกันเลยนะครับท่อนแรกเป็นของ K Aglet นะครับเพราะว่าในเวลาที่ตัวกูย่ำแย่กูก็แค่ช่างแม่งกูยังตกอยู่ในภวังค์และจมกับรักแรกในโลกที่คับแคบไม่ว่าเราจะย่ำแย่แต่กูก็แบบเออช่างแม่งเหอะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่จริงจริงคำนี้ใช้ได้จริงนะกับคำว่าช่างแม่งอะเรื่องบางเรื่องเราก็แบบช่างแม่งก็ได้อะนึกออกปะเราไม่รู้ว่าเราจะสนใจไปทำไมอะถ้ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอะกับเรื่องบางเรื่องอะก็ช่างแม่งไปอะไรเงี้ยทางยังอีกไกลต้องบันทึกกันต่อไปเขียนมันลงข้างในใจสิ่งที่กูนั้นได้ผ่านปล่อยตัวไปกับไม่กูไม่สนใครต่อใครความเจ็บจากข้างในมันยังคงไม่สางทางยังอีกไกลก็ยังต้องเดินต่อไปปล่อยตัวไปกับไม่ให้ตัวมันไปกับไม่ไม่ต้องสนใครต่อใครไม่ต้องสนใครทำต่อไปปล่อยตัวไปกับไม่ทำต่อไปใครจะว่ายังไงไม่สนใจทำเรื่อยๆทำต่อความเจ็บปวดข้างในมันยังไม่สางคือยังเจ็บอยู่แหละแต่ก็ต้องไปต่อแต่ยังไงต้องผ่านมันไปถึงแม้ในวันนี้พวกเราจะห่างกันไกลมึงไม่รู้หรอกว่ากูต้องผ่านอะไรกี่คนที่เหยียบขึ้นไปกูไม่ได้ผ่านบันไดพวกมึงไม่รู้ว่าแรปกับรามของกูมันต่างยังไงหรือว่าอ่านยังไงกูไม่รู้หรอกว่ากูต้องผ่านอะไรมาบ้างกี่คนที่เหยียบขึ้นไปน่าจะประมาณแบบเหยียบขั้นบันไดแต่กูไม่ได้ผ่านบันไดกูไม่รู้หรอกว่าแรปกับรามกูเนี่ยมันต่างกับคนอื่นยังไงหรือว่าอ่านมันยังไงกูไม่สนใจมึงพวกมึงไม่สนใจหรอกให้พวกมึงเข้าใจกันไปเพื่อในสิ่งที่กูเชื่อมึงไม่สนเหี้ยหรือหาอะไรบอกกับตัวเองว่ากูต้องนอนแต่ในปากของกูเองยังคงท่องกลอนเพราะว่าความฝันที่กูมีมันเป็นแค่ทฤษฎีที่กูบอกตัวเองว่าต้องลองกูไม่ต้องการอะไรอีกมีแต่ตัวกูกับบีทเพียงแค่นี้อยู่ในห้องนอนกูไม่ต้องวิงกูไม่ต้องวอนมึงเป็นใครแล้วทำไมกูต้องยอมไม่กูต้องบอกให้พวกมึงเข้าใจเอาจริงพวกมึงไม่ต้องเข้าใจกูก็ได้เพราะมึงไม่เคยสนเหี้ยสนหาอะไรอยู่แล้วสิ่งที่กูฝันน่ะมันเป็นแค่ทฤษฎีตอนนี้ก็คือต้องลงมือปฏิบัติและทำแล้วก็ทำในชีวิตนี้กูไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากบีชให้พวกมึงเข้าใจกันไปเพื่อมึงจะเข้าใจกันไปเพื่ออะไรในสิ่งที่กูเชื่อมึงไม่ต้องเข้าใจในสิ่งที่กูเชื่อก็ได้นะกูเดือดนะพอมานั่งขยายเนื้อมานั่งอ่านแล้วแบบเอาเรื่องประมาณนี้นะครับตอนแรกของเคอักเลตนะครับท่อนต่อไปเป็นของเซนหยาบนะครับเซนหยาบจะเป็นท่อนฮุกร่างกายมันเหนื่อยมันล้าเกินกว่าจะเดินตามทางมันเหนื่อยมันร่างกายเริ่มเหนื่อยเริ่มล้ากูแลกเวลาเป็นครึ่งชีวิตก็ยังไม่เจอรางวัลกูใช้เวลากับเพลงกับงานเพื่อเดินตามฝันแต่สุดท้ายก็ได้คำตอบว่าทุกอย่างจะไม่เป็นอย่างหวังทั้งที่ยอมเสียไปทุกอย่างทั้งที่ยอมเสียคนรัก
ที่แลกไปพร้อมน้ำตากูเลือกจะแลกแม่งไปทุกอย่างสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝันแลกมาครึ่งชีวิตแล้วอะแต่ก็ยังไม่เจอรางวัลเลยอะใช้เวลากับเพลงกับงานเพื่อเดินตามฝันแต่สุดท้ายก็ได้คำตอบว่าแบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้ทั้งที่ยอมเสียทุกอย่างนะรวมถึงคนรักด้วยความฝันที่แลกมาเนี่ยมันแลกด้วยน้ำตาคนนี้ก็ร้องก็ได้นะครับแรปก็ดีสำหรับเซนหยาบยอดประมาณนี้นะครับสำหรับเซนหยาบท่านต่อไปเป็นของไซยาไนท์นะครับแรปกูโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กไม่จำเจมันทำให้กูต้องลังเลว่าจะแรปต่อหรือควรพักก่อนกูเป็นผู้หญิงในวงการเลยมีความคิดที่ใจฟอมันเขาโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กก็เลยทำให้แบบลังเลว่าจะแรปหรือว่าควรจะพักก่อนวะอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงผู้หญิงไม่กี่คนนะที่เป็นแบบแรปเปอร์อ่ะก็เลยแบบอารมณ์แบบใจฟอไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแต่กูไม่สนใจจะเป็นยังไงกูยังจับไมค์และไปต่ออืมไม่สนอะยังไงกูก็จับไมค์แล้วก็ไปต่อนี่สุดยอดพวกกูจะแรปพวกมึงก็จะแซะชีวิตของกูแท้ๆทำไมพวกมึงต้องแนะวะเออจริงอันนี้จริงกูจะแรปอะมึงจะแซะก็แซะไปแต่ทำไมมึงต้องมาแนะชีวิตกูทำไมพวกมึงต้องมาแนะต้องมายุ่งต้องมาเสือกด้วยวะอะไรเงี้ยพวกมึงแซะซะกูเริ่มแพ้แล้วแต่กูหยุดตรงนี้ไม่ได้แล้วใครจะดูแลแม่วะเออใช่หยุดไม่ได้ถ้าหยุดไปแล้วใครจะทำอาหารกินอ่ะใครจะดูแลแม่ต่ออะไรเงี้ยโอเคใช่แล้วกูเริ่มท้อแล้ว KA โทรมาพอดีพี่แกบอกว่าอย่าพึ่งท้อน้องกูยังมีพี่และเพื่อนพ้องชีวิตจะเป็นยังไงมันก็เป็นไปแต่ว่าอย่าพึ่งร้องนะKA โทรมาแบบอย่าพึ่งท้อดีอะไรเงี้ยกูปาดน้ำตาที่ไหลอยู่กูทบและทวนตัวเองว่าตัวกูเองนั้นทำอะไรอยู่เริ่มทบทวนตัวเองว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่และกูจะสู้แม่แกล้งกูที่กูยังอยู่ทุกวันนี้กูทำเพื่อพ่อกับแม่อยู่ต่อไปนี้กูจะสู้จริงแบบไม่ได้แกล้งขู่นะกูจะสู้จริงที่สู้วันนี้เพื่อพ่อกับแม่ที่ยังอยู่อันนี้ดีลามโคตรดีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับของไซยาไนท์ขั้นต่อไปเป็นของนัมเบอร์9นะครับตอนนี้กูกำลังเดินตามความฝันส่วนตัวกูเดินมาจากวังหลังวันก่อนมันก็คืออดีตเราเรียนรู้เพื่อเติบโตวันหลังเราหวังว่าสักวันเราก็คงจะไปถึงฝันเราเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตไปวันหลังอ่ะแล้วผมเชื่อว่าทุกคนแบบที่ใช้ชีวิตอยู่อ่ะมันใช้ชีวิตด้วยความหวังเว้ยแล้วสักวันนึงอ่ะเราจะไปให้ถึงฝันแต่เพราะบางสิ่งมันขวางสิ่งที่ติดอยู่มันยังติดยังฝังแต่พวกกูยังคงเชื่ออยู่แต่มันก็มีอะไรมาขวางอยู่แล้วแหละมันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วกูก็ยังเชื่ออยู่นะว่ากูต้องทำได้อ่ะพูดอย่างมั่นใจว่ากูเลือกถูกอยู่ในเส้นทางนี้กูมั่นใจว่าพวกกูเลือกถูกเฮือกสุดท้ายพวกกูจะลุยแบบว่าเฮือกสุดท้ายเสียเพื่อนเสียพ้องเสียเหี้ยอะไรมากมายผ่านเรื่องร้ายๆแล้วกูต้องเสียเหี้ยอะไรอีกไหมที่เดือนผ่านมาแบบเสียมามากพอแล้วอ่ะนี่คือเฮือกสุดท้ายแล้วอ่ะเสียแบบเสียทั้งเพื่อนพ้องพี่น้องอะไรเงี้ยผ่านเรื่องร้ายๆมาแต่ตอนนี้คือกูไม่รู้เลยว่าแบบจะเสียเหี้ยอะไรไปอีกไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับนัมเบอร์9ท่านต่อไปเป็นของปรัชญาไมค์นะครับตอนนี้กูตัดความบันเทิงออกก้าวเดินโดยไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันตันหรือว่าเจอหมอกและทุกเสียงที่กูได้ฟังกูไม่กล้าที่จะพนันตอนนี้คือตัดความบันเทิงออกแล้วที่ผ่านมาแบบอาจจะมีความบันเทิงอะไรเงี้ยตอนนี้กูตัดความบันเทิงออกแล้วตอนนี้คือก้าวไปข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทางตันหรือว่าจะเจอหมอกได้ยินเสียงทุกอย่างแต่ก็ไม่กล้าแบบไม่กล้าพนันว่ามันคืออะไรกูไม่คุ้นว่าเป็นพลังหรือว่าคำหลอกต่อให้ลำพังมันกำลังบอกจงอย่าถอดใจบอกให้กูทำต่อแค่แสงตะวันนั้นมันบอดมันกระจอกความตายไม่ใช่คำตอบต่อให้ลำพังก็ต้องไปต่อสุดท้ายแล้วความตายมันกระจอกอ่ะคือมันไม่ใช่คำตอบเพราะเวลานั้นมันไวเป็นประหลอดสูญเสียใครไปใครจะตอบต้องเดินอีกไกลการตัดสินใจที่จะต้องเสียใจไปตลอดกูแค่ต้องทำเหมือนวันก่อนทำในสิ่งที่ใจกูมันบอกถ้ามีคนมากมายแต่ขาดคนข้างกายสุดท้ายก่อนตายใครจะกอดสุดยอดอีกแล้วลางโคตรดีนะครับปัดยาไม่ท่านต่อไปเป็นของแม็กเลอร์นะครับกูไม่เคยสนว่าจะมาจากที่ใดใจต้องแลกมาด้วยใจและกูยังเชื่อถึงมึงจะจนเหมือนกับกูไม่แคร์กูไม่สนและมึงยังคงจะเป็นเพื่อนไม่สนว่ามาจากไหนไม่สนว่าเป็นใครไม่สนว่ามึงจนเพราะสุดท้ายกูไม่แคร์มึงคือเพื่อนฝันที่มึงฝันไว้กับกูมันยังคงเดินตามทางในเส้นทางที่พวกเราเลือกความฝันมึงอ่ะยังอยู่ในเส้นทางที่เราเลือกอยู่แม้ว่าหนทางมันจะไกลสักแค่ไหนแม้ว่าใจกูจะหวั่นแต่กูยังเคลื่อนมึงลืมหรือยังเพื่อนถึงทางมันจะไกลแค่ไหนแต่กูก็ยัง
ไปเรื่อยๆนะยังเคลื่อนอยู่ไม่รู้ว่าช้าหรือเร็วก็ยังเคลื่อนไปอยู่ไม่ต้องห่วงไม่มีหลงทางไม่มีออกนอกเส้นทางที่เลือกไว้แน่ๆคุยกันว่าแบบมึงลืมหรือยังเพื่อนสิ่งที่เราเริ่มมาแต่ยังเนิ่นยังเป็นศรัทธาที่เรายังเลื่อมสิ่งที่เราเริ่มกันมามันยังเป็นศรัทธาที่ยังแบบเลื่อมใสอยู่บางทีมันอาจที่กำลังเริ่มเสื้อที่มันขาดหรือกำลังเปื้อนกูเอาไปปะให้มึงเองเพื่อนมันอาจจะเพิ่งเริ่มนะเสื้อที่แบบมึงทำขาดหรือมึงทำเปื้อนนะกูไปปะกูไปทำความสะอาดให้เองเพื่อนฝันเรามันยังไปอีกไกลเพื่อนไม่รู้มึงลืมไปยังเพื่อนลืมหรือยังเพื่อนฝันเรายังอีกไกลนะเพื่อนมึงลืมไปหรือยังว่าเราฝันอะไรกันไว้มึงอย่าลืมนะเพื่อนพยายามย้ำกับเพื่อนว่ามึงอย่าลืมนะเพื่อนว่าฝันเราคืออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับแม็กเลอร์ท่อนต่อไปเป็นของนักเก่งรีเพสนะครับรามของนักเก่งโคตรเยอะของนักเก่งเนี่ยผมขอเอาเฉพาะท่อนที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะครับที่รู้สึกว่าแบบผมโดนเพราะมันยาวมากเอาตั้งแต่เริ่มเลยผมชอบตอนเริ่มเลยเพราะเวลาชีวิตกูแม่งเริ่มลดลงทุกวันในขณะที่ภาระรอบตัวเพิ่มขึ้นทุกวันเวลาชีวิตเราเหลือน้อยลงแต่ภาระรอบตัวเนี่ยแม่งเพิ่มขึ้นทุกวันนี่จริงนะสิ่งที่เคยได้คิดไว้ว่าสักวันมันจะทำได้แล้วผมก็ชอบท่อนนี้อุดมการณ์บางคนแม่งขายแต่กับบางคนนะแม่งยอมผีชีพแต่ว่ากูไม่ยอมแค่นี้ไม่พอและกูไม่รอว่าโชคชะตาจัดดีไม่ดีและกูไม่วอนกูลงมือทำให้มากกว่านอนมากับจานซ้ออะไรมาขวางหนทางของกูจะไม่ยอมซัดแม่งให้กองและเอาตีนบี้อุดมการบางคนนะยอมผีชีพนี้นะเพื่ออุดมการของตัวเองบางคนขายแบบขายอุดมการณ์เฉยๆแต่บางคนแบบยอมที่จะแบบพีชีพเลยพีชีพเพื่ออุดมการณ์ของตัวเองก็ไม่รอโชคชะตาด้วยไม่รู้ว่าโชคชะตาจะดีหรือไม่ดีกูลงมือทำมากกว่านอนอีกและอะไรที่มาขวางทางกูนะกูจะซัดแม่งให้กองแล้วก็ตีนบี้เหยียบซ้ำไปเลยนี่คือนักเก่งครับโปก็ดีสัมผัสโคตรดีอะนักเก่งคือแบบสุดยอดอยู่แล้วผมบอกแล้วว่าถ้ามีนักเก่งรีเพย์เนี่ยผมบอกเลยว่าเพลงนั้นแม่งเดือดทุกเพลงจริงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับของนักเก่งจบลงไปแล้วนะครับเป็นว่าสำหรับการรีแอคชั่นแล้วก็รีแคปดรีมมิ่งนะครับของ KA นะครับ K Athlete นะครับของนักเก่งอาจจะรีแคปน้อยนิดนึงนะเพราะว่าโอ้ของนักเก่งคือแบบยาวแบบเป็นหางว่าวเลยอะถ้าให้มานั่งรีแคปทั้งหมดเลยนี่แบบคลิปมันจะยาวไปนะครับแต่เพื่อนๆไม่ดูกันพอคลิปยาวไปเพื่อนๆก็ไม่ดูกันหรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับส่วนเพื่อนๆจะมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับเช่นเดิมครับถ้าอยากผมรีแอคชั่นเพลงอะไรก็คอมเมนต์ขอกันมาได้ที่ใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปนะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับฝากเพื่อนๆนะครับเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ